ติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์คุณผู้ชมคะว่าได้เรื่องของสภาพอากาศที่ปากีสถานคือในบ้านเราเนี่ย30กว่าก็บอกว่าร้อนจนทนไม่ไหวแล้วนะคะค่ะแต่บ้านเขาเนี่ยคาดว่าจะพุ่งไปถึง45องศาเซลเซียสก็เป็นคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวต่างประเทศเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่าการาจีของปากีสถานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะคะตอนนี้ประชาชนก็เตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างหนักเพราะว่าคลื่นความร้อนที่จะแผ่ปกคลุมเมืองดังกล่าวอีกครั้งคาดการณ์กันว่าอุณหภูมินั้นจะสูงถึง45องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็คาดหมายว่าคลื่นความร้อนจะปกคลุมเมืองนี้ไปจนถึงสิ้นสัปดาห์เพราะฉะนั้นประชาชนในเมืองการาจีตอนนี้นะคะก็ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับคลื่นความร้อนกันแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคลื่นความร้อนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากถึง65คนนะคะชาวเมืองการาจีจำนวนมากดำเนินชีวิตกันอย่างระมัดระวังค่ะบางคนก็อย่างที่เห็นในภาพไปก็พยายามรักษาอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้ร้อนเกินไปด้วยการใช้ผ้าเปียกน้ำคลุมศีรษะหรือรับละอองน้ำที่ฉีดโดยอาสาสมัครริมถนนขณะที่สวนสัตว์เมืองการาจีก็จัดเตรียมแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ขนาดใหญ่ด้วยนะคะส่วนองค์กรสงเคราะห์ท้องถิ่นก็จัดตั้งแหล่งน้ำหลายจุดให้แก่ประชาชนเพื่อดับคลายความร้อนสัปดาห์ที่แล้วได้คลื่นความร้อนปกคลุมเมืองการาจีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสซึ่งก็ตรงกับช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยแต่ว่ารอบนี้คาดว่าจะสูงเพิ่มขึ้นอีก1องศามาอยู่ที่45องศาเซลเซียสค่ะดูเรื่องของผลการเลือกตั้งติมอร์เลสเตกันบ้านนะคะซึ่งจัดการเลือกตั้งกันไป12พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาค่ะทางหัวหน้าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ติมอร์เลสเตก็แถลงผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏว่าพันธมิตรเพื่อความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่รวมไปถึงพรรค CNRT ของนายซานานากุสเมาผู้นำการเรียกร้องเอกราชและประธานาธิบดีคนแรกของประเทศได้คะแนนเสียงไปร้อยละ 49.6 หรือถ้าคิดเป็นที่นั่งในสภาก็คือ34ที่นั่งจาก65ที่นั่งขณะที่พรรคเฟรเตลินของนายกรัฐมนตรีมารีอัลกาติรีเสียงสนับสนุนนั้นได้ไปเพียงร้อยละ 34.2 แม้ว่านายกรัฐมนตรีอัลกาติรีจะยื่นเรื่องไปยังศาลสูงเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนถึงความผิดปกติหลายอย่างในการเลือกตั้งแต่ว่าศาลสูงพิจารณาแล้วไม่รับคำร้องดังกล่าวค่ะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งที่5แล้วของติมอร์เลสเตนับตั้งแต่ที่แยกตัวเป็นเอกราชจากอินโดนีเซียในปี2545โดยการเลือกตั้งเมื่อปีก่อนไม่มีพรรคการเมืองใดชนะชัดเจนประธานาธิบดีฟรานซิสโกกูเตเรสก็ได้ประกาศยุบสภาเมื่อต้นปีจัดการเลือกตั้งกันใหม่นะคะก็มีชาวติมอร์เลสเตลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 700,000 คนจากประชากรทั้งหมดคือประมาณ 1.2 ล้านคนขณะที่บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งชูเรื่องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขส่งเสริมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันพึ่งพาแต่ทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่ครองสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP มากถึงร้อยละ60ในปี2557แล้วก็เป็นรายได้ของรัฐบาลมากกว่าร้อยละ90ด้วยค่ะ The main point will beและไปดูเรื่องของโรมันอับราโมวิชค่ะมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวรัสเซียเชื้อสายยิวแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีนะคะล่าสุดก็ได้สัญชาติอิสราเอลไปสื่อท้องถิ่นหลายแห่งของอิสราเอลรายงานตรงกันแล้วนะคะว่าโรมันอับราโมวิชค่ะก็เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนชานกรุงเทลอาวีฟแล้วก็แสดงบัตรประชาชนอิสราเอลต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะที่แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลอิสราเอลซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลชุมชนชาวยิวในดินแดนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตบอกว่าอับราโมวิชยื่นเอกสารของวีซ่าผู้อพยพต่อสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำกรุงมอสโกเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายการกลับคืนหรือ law of return ที่ให้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองแก่บุคคลเชื้อสายยิวจากทั่วทุกมุมโลกโดยต้นตระกูลของอับราโมวิชนั้นเป็นชาวยิวจากลิทัวเนียส่วนอับราโมวิชเกิดที่เมืองซาราตอฟทางตะวันตกของรัสเซียนะคะ
นอกจากนี้รายงานของสื่ออิสราเอลยังระบุได้ว่าการขอสัญชาติอิสราเอลของอับราโมวิชวัย51ปีเกิดขึ้นในช่วงที่วีซ่าพำนักในสหราชอาณาจักรของเขากำลังจะหมดอายุและกระบวนการขอวีซ่าใหม่กลับมาใช้เวลานานกว่าปกติแม้ว่าเขาจะยังไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องมากขึ้นในสหราชอาณาจักรค่ะว่าให้รัฐบาลออกมาตรการคว่ำบาตรมหาเศรษฐีชาวรัสเซียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศจากความขัดแย้งเรื่องของอดีตสายลับรัสเซียที่ได้รับสารพิษเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศไปดูภาพของพายุทรายแล้วก็ลมพายุอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกันนะคะโดยที่เขตอี้หมินในจังหวัดทาปาตาเตเกิดพายุทรายแล้วก็ลมกระโชกแรงทำให้ระยะการมองเห็นลดลงเหลือเพียง200เมตรเท่านั้นส่วนที่เมืองยี่หนิงค่ะมีลมกระโชกแรงเช่นกันส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นไฟฟ้าดับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนออกคำเตือนเป็นสีน้ำเงินให้ประชาชนระมัดระวังตัวจากลมพายุซึ่งวัดได้ 32.6 ถึง 37 เมตรต่อวินาทีขณะที่เขตชาซื่อทางตอนใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงเผชิญกับพายุทรายระดับรุนแรงทำให้ระยะการมองเห็นลดลงอย่างมากเหลือเพียงแค่10เมตรเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นพายุทรายยังพัดกระหน่ำเขตซื่อปูในจังหวัดคาชกาส่งผลกระทบต่อการจราจรท้องถิ่นอย่างไรก็ตามสำนักงานดับเพลิงดำเนินมาตรการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นส่วนลมพายุในครั้งนี้นักพยากรณ์อากาศก็บอกว่าช่วงนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในซินเจียงจะเผชิญกับลมกระโชกแรงต่อไปจนต่อเนื่องนะคะจนถึงวันนี้เลยก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วน่ากลัวรุนแรงนะคะสำหรับพายุลมที่พัดอย่างรุนแรงช่วงนี้พายุทรายเนี่ยนะคะโอ้โหฝุ่นนี่แบบเป็นสีแดงสีส้มเลยโหคือถ้าเราอยู่ที่นั่นคงต้องหลบอาศัยแต่ในที่พักเลยนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะคุณธิดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ